วิธีที่ดีกว่าเนี่ยก็คือการสเกลดาวน์เม็ดเงินลงมาแล้วทาร์เก็ตไปที่กลุ่มที่ต้องการจริงๆเพราะตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เหมือนตอนล็อกดาวน์โควิดถูกไหมฮะมันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคือเศรษฐกิจมันเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวบ้างแล้วฉะนั้นเราก็ลดขนาดลงมาเช่นเราให้เฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆจนชั้นกลางที่มีหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงให้ไปแล้วฐานข้อมูลก็มีอยู่แล้วเพราะมีการจดทะเบียนคนจนอยู่แล้วนะแล้วปกติเนี่ยการให้ไปที่คนกลุ่มเนี้ยจะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าอยู่แล้วเพราะเขามีอัตราความโน้มเอียงในการบริโภคสูงคือถ้าเราไปให้เงินคุณธนินทร์ให้เงินคุณสุภชัยให้เงินเนี่ยนักธุรกิจทั้งหลายก็มันไม่มีผลอะไรกับเขาอะนะฮะแต่เพียงแต่ว่าทำไมถึงแจกทั่วไปใช่ไหมเพราะมันอาจจะง่ายต่อการจัดการแล้วมันอาจจะมีเหตุผลในแง่ของการที่ต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาถูกไหมคือเรากำลังเอานโยบายการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมาทำให้เกิดผลสองด้านคือด้านหนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจด้านหนึ่งคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนซึ่งมันอาจจะไม่มีประสิทธิผลเพราะถ้าสมมติเราบอกเราจะลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนก็ทำไปสิฮะก็ทำไปเลยคือการเอามาผสมกันมันก็เลยอาจจะก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้ผลอย่างเต็มที่อย่างที่คาดการไว้